สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ4 Channel Hot นะช่วง Hot Talk กับพันศักดิ์ซาบุครับพบกันในช่วงเวลา 18:00 นประมาณ 16:15 นะครับซึ่งช่วงนี้นะต้องเรียนท่านผู้ชมให้ทราบก่อนนะครับว่าเวลานั้นอาจจะเหลือน้อยลงมาสักนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากนะต้องแบ่งสรรปันส่วนเวลาให้กับรายการอื่นๆนะครับของผมจะมีเหลือเวลาอยู่ประมาณสัก40 นาทีที่จะพูดคุยท่านผู้ชมครับถึงเหตุบ้านการเมืองที่เกิดขึ้นในขณะนี้หลายท่านกังวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับว่าจะมีมือที่3มาแทรกแซงนะฮะการทำรัฐประหารในช่วงที่รัฐบาลรักษาการหรือไม่บางคนก็หวั่นไหวนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยบางคนก็บอกว่าจะได้ไปสู่การเลือกตั้งหรือไม่รวมไปถึงนะครับการชุมนุมของม็อบกปปส.ซึ่งนับวันยิ่งประกาศเพิ่มยกระดับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่รู้ว่าจะยกระดับไปถึงไหนจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้วันที่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหลายเขตท้องที่นะครับที่จัดให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าของผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันได้เพียงแค่ไม่กี่เขตซึ่งบางเขตนั้นนะครับก็กกต.เขตนั้นเป็นใจนะกับผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะแล้วก็ปลัดกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้อํานวยการการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครโดยตําแหน่งนั้นนะครับก็มีพฤติกรรมที่จะเข้าแมตช์กันนะครับมีพฤติกรรมในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นก็หมายความว่าพื้นที่การเลือกตั้งของกรุงเทพมหานครนั้นเป็นเขตเลือกตั้งของคะแนนของพรรคประชาธิปัตย์ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับมีคำสั่งลึกลับนะฮะมาจากเอราวัณ5ผู้ที่ใช้นามว่าเอราวัณ5นั้นนะครับก็คือรองปลัดกรุงเทพมหานครซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในนามเรียกขานเอราวัณ5เมื่อวานนี้ต้องกราบขออภัยนะฮะที่เอาชื่อของคุณภูลเสริมนะฮะที่มาบอกว่าเป็นปลัดที่ใช้นามเรียกขานเอราวัณ5แต่วันนี้ขออนุญาตเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นปลัดคนใหม่เนื่องจากว่าท่านเดิมนั้นนะครับเอราวัณ5เดิมนั้นได้เกษียณอายุราชการไปแล้วต้องกราบขออภัยด้วยถ้าหากว่ามีการเข้าใจผิดกันเอราวัณ5เป็นใครเดี๋ยวช่วงประมาณ20:00 น.นะครับในรายการนินทาการเมืองนั้นจะนำมาบอกกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับท่านผู้ชมครับเหตุการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นในขณะนี้บางคนเฝ้ารอนะครับว่าการประชุมของกกต.วันนี้ซึ่งเชิญพรรคการเมืองหลายๆพรรคนะฮะที่สมัครลงรับเลือกตั้งนะไปประชุมกันที่ธรรมศาสตร์รังสิตแต่มีปรากฏการณ์เกิดขึ้นนั่นคือการเลือกฝักเลือกฝ่ายอย่างชัดเจนนั่นก็คือว่าเมื่อกกต.นั้นได้เชิญพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งนั้นไปร่วมประชุมด้วยแต่กลับกันครับไม่เชิญพรรคเพื่อไทยซึ่งมันหมายถึงอะไรท่านผู้ชมคงจะรอติดตามดูในช่วงของรายการนินทาการเมืองนะครับแต่ช่วงนี้ครับเหตุบ้านการเมืองที่เกิดขึ้นความวุ่นวายต่างๆที่เกิดขึ้นจากการวิพากษ์วิจารณ์กันในโซเชียลเน็ตเวิร์กนั้นนะก็ทำให้เห็นนะครับว่าการเมืองของเรานั้นเริ่มไปดึงส่วนที่ไม่ควรจะเกี่ยวข้องนั้นมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็ทำให้มีการเข้าใจผิดกันนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะฮะไปรับชมนะฮะเทปบันทึกภาพนะครับของช่อง11นะครับที่พร้อมไหมฮะนะฮะเป็นไงนะครับซึ่งเป็นภาพบันทึกเทปของคุณจอมเพชรประดับนะแล้วก็หญิงหมัดนะหม่อมราชวงศ์มาลินีจักรพันธ์นะบอกว่าม็อบนั้นต้องปฏิรูปตัวเองก่อนคุณเป็นใครนะจะมาปฏิรูปประเทศไทยซึ่งเป็นคำพูดที่ชัดเจนในรายการของคุณจอมเพชรประดับนะจากช่อง11แล้วก็ต้องขอบคุณช่อง11ไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับที่อนุญาตนะครับให้ใช้เทปนี้นะฮะมาเผยแพร่ให้ท่านผู้ชมนั้นได้ชมทางช่อง4ทีวีประชาชนด้วยนะครับหญิงหมัดบอกว่าด้วยสถานการณ์การเมืองไทยที่กำลังลุกลามไปใหญ่โตอยู่ในขณะนี้แม้การที่รัฐบาลประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินนะครับอาจจะไม่ช่วยควบคุมสถานการณ์ให้ดีขึ้นจนทำไปสู่การปรองดองจากทั้งสองฝ่ายแต่อย่างน้อยครับการประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินนั้นจะทำให้ทหารนั้นต้องออกมาช่วยตำรวจดูแลความเรียบร้อยของบ้านเมืองซึ่ง
ตนก็เชื่อว่าอาจจะช่วยทำให้สถานการณ์นั้นดีขึ้นในบางส่วนนอกจากนี้ครับหญิงหมัดยังบอกว่าอยากถามผู้ชุมนุมทั้งหลายที่ออกมาร่วมชุมนุมกันว่าการเรียกร้องของพวกท่านนะครับแล้วก็ประกาศว่าประเทศต้องการขจัดการคอร์รัปชันโค่นล้มระบอบทักษิณนั้นต้องทำอย่างไรทำโดยบุคคลไหนหรือคณะทำงานใดและต้องใช้เวลาอีกกี่ปีถึงจะจัดการเรื่องราวนี้ได้เสร็จเรียบร้อยเพราะถ้าถามหญิงหมัดนะก็สามารถตอบได้เลยว่าเรื่องการขจัดคอร์รัปชันต้องใช้เวลาอย่างน้อย10ปีสะสางปัญหานี้เพราะการคอร์รัปชันนั้นมีมาตั้งแต่ปี2475แล้วดังนั้นการที่จะมาจะนำปัญหาเชื่อมโยงกับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเพื่อให้นำไปสู่การโค่นล้มระบบทักษิณเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับซึ่งเป็นคัดส่วนย่อๆนะครับที่มาพูดคุยให้ท่านผู้ชมนั้นได้ฟังกันเราไปฟังฉบับเต็มกันครับว่าหม่อมราชวงศ์มลินีจักรพันธ์นั้นได้พูดถึงเรื่องม็อบของสุเทพเทือกสุบรรณที่จะมาปฏิรูปประเทศอย่างไรครับเชิญฮะดูก็เห็นเอาธงที่ไม่สมควรนะคะไม่ต้องพูดว่าสีอะไรแต่ว่าไม่นี่บังควรเลยตีศีรษะตำรวจนะคะเห็นชัดเพราะว่าเขาถ่ายสดซึ่งตีสามคนนอนอยู่ไม่ก็ทุกคนต้องตื่นเช้าทีนี้ดิฉันได้เห็นแล้วดิฉันก็ได้ยินคุณชื่ออะไรสนธิพูดดิฉันได้ยินคนเดียวน่าจะอัดเทปไว้อัดไม่เป็นก็พูดว่าผมจะตั้งพรรคชื่อว่าจักรีโอ้โหอันนี้ดิฉันฟังแล้วดิฉันเซ็งมากเพราะว่าอันนี้คือหมิ่นแบบไม่รู้จะหมิ่นยังไงแล้วดิฉันก็ยังเห็นว่าพวกราชินิกูลที่ไปนั่งเฮตกมือกันอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันคืออะไรคะนี่คุณจะโค่นเองหรือเปล่าเนี่ยจะมาว่าหญิงหมัดใส่ชุดใส่เสื้อแดงแล้วก็I love พระบรมเนี่ยแล้วเป็นไรคะก็มาเขียนตีว่าหญิงหมัดจะล้มเจ้าพวกเขาเนี่ยน่ะต้องระวังตัวให้ดีๆจะถูกจะล้มเจ้าโดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำเพราะมันอาจจะมีมือที่สามก็ได้ครับครับเป็นไปได้ครับครับในภาวะที่จะเรียกว่ามีความแต่แยกกันสูงมากนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าประชาชนไทยเนี่ยนะครับมีความกล้าที่จะวิจารณ์ราชสำนักมากขึ้นวิจารณ์ราชนิกูลมากขึ้นในตัวท่านเองในฐานะที่เป็นราชนิกูลมีความกังวลกับเรื่องนี้ไหมครับสำหรับที่ว่าดิฉันเนี่ยดิฉันไม่กังวลนะคะเพราะว่าดิฉันไม่ได้ทำอะไรผิด ดิฉันไม่เคยไปยืนไทยปาร์คหรือไปทำอะไรหรือไปนั่งแม้แต่ฟังครับครั้งเดียวเท่านั้นคือนานมาแล้วตั้งแต่สมัยนู้นที่ราชมังคลาใช่ไหมคะอันนั้นก็เป็นเท่ไปนั่งอยู่ในห้องแอร์มีตำรวจ10คนคอยคุ้มกันเป็นกลุ่มไหนตอนนั้นฮะแดงแจ๋แหวเลยค่ะตายแล้วจะไปกลุ่มไหนครับเป็นคนใจเดียวค่ะก็ไปก็เพื่อไปฟังเฉยๆว่าเขาจะพูดอะไรพอท่านทักษิณออกมาก็ไม่ได้ฟังเพราะขี้เกียจฟังไม่รู้เรื่องคือไปเนี่ยเห็นอะไรมันสวยงามดีคือมีนกเนกบินว่อนอะไรเงี้ยมันก็ดีนะคะคืออย่างน้อยได้ไปสักครั้งนึงใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ไปเพราะว่าอันตรายกับตัวเองแล้วก็เห็นไหมคะที่รามกำแหงก็มีการยิงเยิงซึ่งเมื่อมีการยิงเมื่อไหร่ตำรวจก็ซวยวันนั้นดิฉันเห็นใจตำรวจนะคะไม่ได้มีญาติเป็นตำรวจหรอกแต่ว่าเห็นใจตำรวจคุณตาเป็นทหารแต่ไม่ค่อยเห็นใจทหารเท่าไหร่เพราะว่าพูดกำกำกลมกลวงยังไงไม่ทราบเหมือนกันอ่ะงงครับทำไมถึงตัดสินใจเลือกที่จะเป็นราชนิกูลฝ่ายแดงแทนที่จะเป็นราชนิกูลฝ่ายเหลืองเพราะว่าดิฉันเห็นว่าดิฉันสงสารพวกฝ่ายนั้นฝ่ายเนี้ยค่ะที่ดิฉันเข้าไปเนี่ยเพราะว่าไม่ได้เข้าไปนะคะไปจุดทินจุดเทินอะไรตามเรื่องแต่ว่าไม่ได้เข้าไปเต็มตัวแบบที่จะต้องไปพูด อย่างคุณธิดาอะไรไม่ใช่นะคะแต่ว่าในเมื่อคนเขาทราบว่าดิฉันเป็นสีนี้สายนี้ก็งงหรือก็มาว่านะคะก็ดิฉันก็ถูกเจ้าว่ามาเพราะว่าผมเจ้าอะไรอย่างเงี้ยมีการรับสั่งว่าแดงขึ้นมาแล้วนี่อย่างงี้อย่างงี้ดิฉันก็เสียใจว่าทำไมรับสั่งอย่างงี้ล่ะเพคะเจ้าพี่คือหญิงหมัดก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นอะไรก็ได้จะเป็นสีเหลืองแดงขาวน้ำเงินอะไรก็
ก็เป็นได้แต่ทำไมราชินีกุลต้องเป็นกลางทางการเมืองไหมฮะมรวไม่จำเป็นเพราะว่าตั้งแต่หม่อมเจ้าขึ้นไปห้ามลงคะแนนเสียงครับเพราะฉะนั้นถ้าหม่อมเจ้าออกมาทรงออกมารับสั่งอะไรเนี่ยอันนั้นต้องเป็นกลางไม่ถูกค่ะครับก็มีองค์นึงอ่ะออกมาแล้วครับแล้วก็ได้ยินว่าพูดว่าเราไม่กลัวใครอ่ะนอกจากหญิงหมัดคนเดียว คือจะเอาให้ดิฉันไปเข้าทางข้างที่ดิฉันไม่เห็นด้วยเนี่ยดิฉันทำไม่ได้ค่ะเพราะดิฉันเป็นคนตรง แล้วก็ตรงอาจจะตรงเกินไปก็ได้แต่ดิฉันไม่เห็นด้วยมาตั้งแต่แรกแล้ว เพราะว่าบ้านเมืองมันจะพังพินาศคนพังอยู่แล้วมันยิ่งพังหนักเข้าไปอีก มันคนจนก็จนลงไปอีกจะไปกดเขาถึงไหนคะ เราต้องต่างชาติก็ไม่มาเพราะต่างชาติไม่มามันก็เป็นลูกโซ่ที่เลวทั้งนั้นเลยค่ะทุกอย่างเนี่ยมันออกมาในด้านลบหมดถูกไหมคะครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเรามองในหลักการเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นราชินีกูลถ้าดิฉันเป็นคนธรรมดาฉันก็เข้าทางเนี้ยเพราะฉะนั้นมองเห็นความเหลื่อมล้ำในสังคมที่มันไม่ถูกต้องและในสังคมอันนี้เนี่ยดิฉันคิดว่ามันเละเทะไปหมดแล้วค่ะทีนี้การที่มันจะมีคนบุคคลที่3เข้ามาเนี่ยอาจจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่ทราบเพราะฉะนั้นดิฉันขอร้องจะให้กราบก็ได้ว่าขอให้หยุดติชิดติสักทีชิดติสักทีนะคะเพราะว่าดิฉันว่ามันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยมีแต่ความทุเรศที่สุดนะคะคือต่ำช้าสิ่งที่ท่านได้ชมไปนั้นนะครับก็บ่งบอกให้เห็นนะครับว่าหญิงวันนั้นมีอิสระทางความคิดนะครับที่จะเลือกว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดนะครับแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องต่างๆนะครับท่านก็คงจะได้เข้าใจนะครับว่าอะไรมันเกิดขึ้นนะครับอ่ะผมมาอีกเรื่องนึงครับท่านผู้ชมครับเรื่องของการขัดขวางการเลือกตั้งวันนี้คุณจาตุรนต์ฉายแสงได้ออกมาให้ความคิดความเห็นนะครับว่าการเลือกตั้งเมื่อวานนี้นะครับถ้าหากว่าพิจารณาจากการเลือกตั้งล่วงหน้านี่ก็พบบอกว่าปัญหานั้นไม่ได้ใหญ่โตอย่างที่คาดคิดกันเลยนะคนขัดขวางนี่ไม่ได้มากสามารถลงคะแนนเลือกตั้งได้ทั้งหมด 1,500,000 คนนะครับลงไม่ได้เพียง 440,000 คนส่วนหนึ่งที่ปัญหาที่เกิดปัญหาเพราะกกต.นั้นไม่หาทางยับยั้งไม่มีเจ้าหน้าที่มาดูแลหน่วยเลือกตั้งแล้วก็หลายแห่งมีท่าทีสมยอมนะครับที่ให้หยุดลงคะแนนฉะนั้นนะครับถ้าเลือกตั้งวันที่2กุมภาเราก็สรุปบทเรียนจากตรงนี้ได้นะครับโดยตรงแล้วนะกกต.นั้นควรจะหาเจ้าหน้าที่ขอเจ้าหน้าที่นั้นมาคุ้มครองหน่วยเลือกตั้งระหว่างในระหว่างนี้ฮะก็ดำเนินคดีกับผู้ขัดขวางอย่างจริงจังก็จะทำให้คนขัดขวางนั้นน้อยลงแต่พฤติกรรมที่เราเห็นกันเมื่อวานนี้จากหลายๆเขตในกรุงเทพมหานครมีกลุ่มผู้ชุมนุมไปจริงแต่ไปช่วง6โมงเช้า7โมงเช้าแต่เมื่อเวลาเลือกตั้งนั้นอยู่ในช่วงเวลาของ8โมงเช้าถึงเวลา 15:30 นาทีเวลา 8 โมงครึ่งถึง 9 โมงครับกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นได้ล่าถอยออกไปแล้วแต่ปรากฏว่า 7 โมงครึ่งผู้อำนวยการเขตเลือกตั้งนะครับหรือประธานการเลือกตั้งเขตของกทม.ทั่วทุกเขตครับได้มีคำสั่งให้มีการงดการลงคะแนนเสียงซึ่งมันเกิดอะไรขึ้นประชาชนก็สงสัยบางพื้นที่ถึงขนาดต้องบุกนะฮะกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นปีนรั้วเข้าไปเพื่อให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้บางเขตก็เกิดการประท้วงกันเกิดขึ้นแต่เขตอีกเขตหนึ่งนะครับที่บางเขนนะครับพี่น้องประชาชนผู้ที่ต้องการรักษาสิทธิ์ตนเองก็ไปแจ้งความดำเนินคดีกับกกต.เขตทั้ง5คนซึ่งมีพฤติกรรมช่อฉนไม่ปฏิบัติไปตามพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งและก็ประกาศให้มีการเลือกตั้งวันที่26มกราคมซึ่งเป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้าอย่างจริงจังโดยมีพฤติกรรมที่สมยอมกับกกต.สมชัยนะครับนั่นก็แสดงให้เห็นว่าผู้อำนวยการเขตในกรุงเทพมหานครบางเขตและก็หลายๆเขตนะครับมีพฤติกรรมที่ร่วมมือเพื่อให้การช่วยเหลือพรรคประชาธิปัตย์ที่ต้องการจะลงสมัครรับเลือกตั้งจะให้ได้
เนื่องจากว่าพรรคประชาธิปัตย์นั้นได้เดินเกมการเมืองนั้นผิดพลาดอย่างหนังสือที่ท่านได้เห็นอยู่ในขณะนี้ครับเป็นหนังสือเป็นคำสั่งนะครับสั่งกันทางวฮะนะสั่งกันวศูนย์วศูนย์ก็คือคำสั่งนะครับแล้วคำสั่งที่ว่านั่นคือเอราวัณ5ก็คือรองปลัดกรุงเทพมหานครขออนุญาตที่ผมจำชื่อไม่ได้นะฮะในช่วงนี้มีคำสั่งด่วนไปถึงผู้อำนวยการเขตเวลา 11:45 นนะให้งดการลงคะแนนเสียงทั้งหมดทั่วกรุงเทพมหานครถามว่าคำสั่งนี้คืออะไรเพราะนั้นพี่น้องประชาชนคงเห็นนะครับว่าเป็นการประพฤติมิชอบไม่ได้เป็นไปตามกฎหมายเนื่องจากว่าคำสั่งนี้ออกมาตอน 11:00 นแต่ผู้อำนวยการเขตทุกเขตนั้นแปะประกาศพร้อมกันนั่นคือเวลา 7:30 นทั่วทุกเขตนะแล้วมาสำทับด้วยคำสั่งนี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งลงนามโดยผู้อำนวยการเขตแต่ละเขตนะครับหรือที่เขาเรียกว่าเป็นประธานการเลือกตั้งผู้ประธานการเลือกตั้งเขตนะครับหรือ5เสือเขตนั่นนะก็มีพฤติกรรมอย่างนี้พี่น้องประชาชนก็ตัดสินใจเอานะครับว่าควรจะดำเนินการอย่างไรกับผู้อำนวยการเขตเลือกตั้งอย่างนี้ครับและที่สำคัญนะฮะอยากจะแนะนำท่านผู้ชมนะครับหลายๆท่านนะที่นอกจากท่านจะเสียสิทธิ์ท่านเสียเวลาแล้วนะครับเสียเวลาเพิ่มอีกนิดนึงนั่นก็คือไปแจ้งความดำเนินคดีกับกกต.เขตทุกคนเลยแล้วกันนะครับนี่จะเป็นเรื่องที่เรานั้นได้ใช้สิทธิ์ของตนเองแล้วครับนะเพราะฉะนั้นนะครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นนั้นมันเป็นการสมยอมกันของกลุ่มคนบางกลุ่มบางพวกเท่านั้นเองครับตอนนี้กกต.นัดพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคเล็กพรรคน้อยนะครับที่ตึกโดมธรรมศาสตร์อยากทราบว่ามีความหมายอย่างไรนี่เป็นเรื่องที่ผมเกริ่นออกไปแล้วนะครับว่ามีการเรียกประชุมพรรคเล็กพรรคน้อยแต่ว่าเชิญเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์นะฮะพรรคเพื่อไทยไม่เชิญแล้วก็พรรคอื่นๆอีกนะครับนี่เป็นพฤติกรรมที่กกต.ชุดนี้พยายามที่จะใช้อำนาจตัวเองในการเลื่อนการเลือกตั้งซึ่งคุณจตุรนต์ฉายแสงนั้นบอกว่าไม่สามารถที่จะเลื่อนเลือกตั้งได้นะชัดเจนแล้วนะครับรัฐบาลเองก็คงจะเลื่อนให้มีการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์นี้ไม่ได้อย่างแน่นอน ยังต้องมีการเลือกตั้งกันตามปกตินะครับซึ่งท่าทีทางซีกของพรรคเพื่อไทยนั้นก็ยืนนะยืนการว่าไม่มีการเลือกตั้งอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นนะครับการที่กลุ่มของนายสุเทพทึกสุบรรณพยายามที่จะไปรณรงค์หรือจะไปบังคับขู่เข็นเจ้าหน้าที่เขตหรือประชาชนไม่ให้เข้าไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเมื่อวานนี้แล้วนอกจากนั้นครับพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ที่ต้องการรักษาสิทธิ์ตนเองนั้นก็ออกมาเรียกร้องหลากหลายรูปแบบที่จะมีการเรียกร้องกันบ้างก็จุดเทียนเขียนสันติภาพบ้างก็รณรงค์นะฮะไปเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์ปี2557ตามกำหนดการเดิมที่จะมีการเลือกตั้งแต่มีอีกกลุ่มนึงนะครับอยากจะทราบเหมือนกันนะครับว่าคุณสุเทพทึกสุบรรณนั้นฟังเสียงเหล่านี้แล้วจะมีความรู้สึกอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังพี่น้องประชาชนคนกรุงเทพมหานครที่ไปร่วมจุดเทียนเขียนสันติภาพนะครับเขามีความคิดความเห็นกับม็อบกปปส.อย่างไรขอบคุณโซเชียลคอมออฟฟิเชียลนะครับที่เอื้อเฟื้อภาพและเสียงเราไปฟังเสียงคนกรุงเทพมหานครกันเชิญครับไม่อยากให้ปิดกรุงเทพนะครับเพราะว่ายังไงก็มันดีอยู่แล้วครับผมคิดว่ามันไม่ควรจะมาปิดกันอย่างเงี้ยครับแล้วก็ผมก็อยากให้มันเป็นสิ่งสุดท้ายแล้วครับที่พวกเราจะต้องออกมาเพื่อทำอยากให้มันจบๆสักทีครับมันเป็นอะไรที่แบบว่าไม่ดีเลยอะค่ะที่ว่าคือหนึ่งคุณอยากจะปฏิรูปแต่ว่าคือวิธีการปฏิรูปของคุณคืออะไรเรายังรู้ไม่ชัดเลยอะค่ะแล้วทำไมคุณถึงไม่อยากเลือกตั้งเพราะคิดว่าเลือกตั้งเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับประชาชนนะคะให้เขาเลือกเองเถอะค่ะว่าเขาอยากให้ประเทศเป็นยังไงจะไปลิดรอนสิทธิของคนอื่นนะคะที่อยู่ในกรุงเทพอย่างคนประกอบอาชีพอย่างเงี้ยก็แบบขาดรายได้ไปเลยค่ะแล้วก็เป็นการลิดรอนสิทธิของเราด้วยในการเดินทางไปที่ต่างๆเงี้ยค่ะก็อยากให้เคารพ respect my voice ค่ะอยากจะฝากถึงปปส.นะฮะคืออยากจะทำอะไรก็ได้แต่ว่ามันเป็นการละเมิด
มิดสิทธิแล้วก็ทำลายประชาธิปไตยด้วยครับที่ท่านทำอยู่ทุกวันนี้ทุกคนเดือดร้อนดิฉันก็คนกรุงเทพจะมาหากินนะคะต้องส่งลูกไปโรงเรียนถ้ายังไงก็ขอให้เดินตามกระบวนการประชาธิปไตยแล้วกันนะคะไม่เอาเถื่อนตั้งละยุติได้แล้วอะค่ะเพราะว่าทำไปก็ไม่มีประโยชน์ไม่ได้ทำให้ชาติบ้านเมืองมันไปไหนได้อะค่ะบ้านเมืองจะเสียหายเปล่าๆนะคะขอให้ยุติเถอะนะคะบ้านเมืองจะได้สงบสุขนะคะและวิงวอนขอให้ทางกปปส.นั้นขอให้ท่านมีสติสักนิดหนึ่งขอเห็นใจพี่น้องคนไทยทุกคนเพราะว่าทุกคนก็มีผลกระทบร่วมกันไทยพุทธมุสลิมคือพี่น้องกันคุณไม่มีสิทธิ์ทำอย่างนั้นนะคะคุณถามเสียงคนส่วนใหญ่หรือยังพวกคุณไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่เลยยังไม่ออกกันอีกเยอะนะคุณเลิกทำลายระบบเศรษฐกิจแล้วทำลายทุกๆอย่างเพื่ออำนาจของตัวเองคุณก็ไม่ใช่คนดีนะคะถ้าคุณเป็นคนดีมาเปลี่ยนแปลงก็ว่าไปอย่างคุณก็พวกโกงกินเหมือนกันแหละผมว่าคนบางคนในกปปส.ถ้าเป็นมวลชนเขาอาจจะไม่ผมว่าไม่รู้เขาเข้าใจหรือเปล่าผมก็ตัดสินเขาไม่ได้นะครับแต่คนที่มีอำนาจในกปปส.ทุกคนอยากให้เขารับฟังอะครับว่าผมว่าเขาน่าจะมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบประชาธิปไตยนะครับเพราะสิ่งที่คุณทำอยู่คืออะไรกันแน่ให้ทบทวนดีๆว่าประเทศเราเนี่ยควรจะไปทางไหนพอคิดว่าวันเลือกตั้งเนี่ยมันก็กำหนดออกมาแล้วในพระราชกฤษฎีกานะครับอยากจะบอกกปปส.ว่าคุณไม่ใช่ประชาชนคนเดียวของประเทศไทยอะค่ะคนในประเทศไทยยังมีประชาชนอีก15ล้านคนหรือว่ามากกว่านั้นที่เขาอยากจะใช้สิทธิ์ของตัวเขาเองอะค่ะดูเถอะครับอย่าสร้างความรุนแรงเลยผมอยากเห็นคนไทยรักกันเหมือนเดิมขอให้โชคดีเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมวลมหาประชาชนของจริงออกมาเมื่อไหร่เนี่ยโชคยุ่งเลยจะยุ่งแน่จะปิดกรุงเทพนะครับจริงๆแล้วผมว่าทุกวันนี้รถก็ติดมากพออยู่แล้วนะฮะแล้วก็ถ้าจะปิดเนี่ยก็ไม่รู้จะปิดไปทำไมเหมือนกันนะครับจริงเห็นผลในการปิดผมว่ามันไม่ค่อยมีเท่าไหร่อย่าปิดเลยฮะถ้าจะปิดผมว่าเราแสดงวิถีดีกว่าสุเทพก็สามารถตั้งเวทีแล้วก็โชว์ได้ว่าเขาเนี่ยคิดอะไรอยู่อยากให้เป็นยังไงลองหาเสียงดูนะครับซึ่งทำมาตลอดอยู่แล้วใช่ไหมครับลองทำสักทีนึงเนี่ยสุเทพลองหาเสียงอีกทีนึงกับประชาชนของเขานะครับให้เขาเชื่อในสิ่งที่เขาจะทำนะครับเราเชื่อว่าสุเทพจะได้เติบโตไปเส้นทางสายไปที่ดีอย่างแน่นอนนะฮะกปปส.ต้องการอะไรอะคะยังงงอยู่ถ้าเกิดช่วยตอบด้วยครับสิ่งที่ท่านได้ชมไปนั้นนะฮะก็เป็นความรู้สึกของคนที่ไม่ได้เลือกสีเลือกฝั่งแต่เป็นคนกรุงเทพมหานครเป็นพี่น้องประชาชนเป็นนักศึกษาหลายๆท่านนั้นได้ให้ความคิดเห็นว่าสุเทพทักษิณคุณเอาอำนาจอะไรนะที่จะมาปิดกรุงเทพมหานครจะมาซัดดาวหรือจะมาขัดขวางการเลือกตั้งซึ่งแน่นอนครับการเลือกตั้งนั้นเป็นทางออกของประเทศไทยนะครับที่จะก้าวไปสู่การปฏิรูปบ้านเมืองนะครับว่าจะปฏิรูปกันเป็นไปอย่างไรนั้นต้องมีรัฐบาลต้องมีส.ส.ต้องมีส.ว.ที่มาจากอำนาจสูงสุดของประเทศนั้นคืออำนาจสูงของประชาชนนะที่มีรับรองและบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมอบอำนาจให้คนเหล่านี้มาร่วมกันปฏิรูปประเทศแต่ไม่ใช่มากล่าวอ้างเอาว่าตัวเองนั้นมีอำนาจนะในการปฏิรูปประเทศซึ่งเดินทางไปละลานกลุ่มต่างๆไปละลานสถานที่ต่างๆแม้แต่สถานที่ของรัฐก็ไปละลานจนทำให้ไม่สามารถที่จะทำงานได้นะก็ต้องฝากไปพิจารณากันดูนะครับว่าอะไรควรอะไรไม่ควรถ้าเห็นในภาพนี้แล้วเนี่ยนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นั่นก็คือการเลือกตั้งล่วงหน้านะครับที่มีพี่น้องประชาชนกว่า 400,000 คน440,000 คนไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ตนเองหรือเขาเรียกว่าเป็นผู้เสียสิทธิ์การเลือกตั้งล่วงหน้านะครับถามไปยังที่กรรมการสิทธิ์นะครับว่ากรรมการสิทธิ์นั้นจะคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ถูกละเมิดสิทธิ์เหล่านี้ได้อย่างไรนะครับกรรมการสิทธิ์จะออกแถลงการประณามนายสุเทพกปปส.หรือไม่นะหรือจะคุ้มครองแก่ผู้เสียสิทธิ์นี้อย่างไรนะฮะซึ่งคณะกรรมการสิทธิ์นั้นนางอมรานะยังไม่เคยแสดง
วาทกรรมอะไรออกมาเลยนั่นเป็นเรื่องที่คณะกรรมการสิทธิ์นั้นยังไม่ได้ทำอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องนอกจากจะว่าออกมาปกป้องสิทธิ์ผู้ชุมนุมว่าอย่าทำร้ายหรืออย่าใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมเลยนะครับนั่นก็ฝากท่านผู้ชมไปเป็นแนวคิดนะครับว่าเราจะทำกันอย่างไรเดี๋ยวช่วงนี้นะครับผมจะเปิดสายฟังเสียงจากพี่น้องที่ติดตามชมรายการอยู่ทางบ้านนะครับว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเลือกตั้งเมื่อวานนี้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังก็ได้หรือเหตุบ้านการเมืองที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับซึ่งในข่าวปัจจุบันนี้นะครับก็ยังมีการวิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรโดยเฉพาะในอดีตฝ่ายค้านและคาดว่าน่าจะเป็นอดีตส.ส.ขออภัยอดีตผู้สมัครส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์หรืออาจจะเป็นอดีตพรรคประชาธิปัตย์ไปแล้วก็อาจจะเป็นได้นะครับออกมาบอกว่าคุณวิชาญมีชัยนันท์นั้นมีหลักฐานเอี่ยวกับต่างด้าวเข้ามาเลือกตั้งนะฮะบอกว่าให้เอามาโชว์หน่อยเขาว่าอย่างนั้นมีอย่างไรหรือไม่มีอย่างไรนะคงเป็นเรื่องที่จะต้องติดตามกันต่อนะครับแต่แน่นอนที่สุดนะฮะคนต่างด้าวไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งในบ้านเราอย่างแน่นอนครับสายโทรศัพท์ที่จะเข้ามานะพูดคุยก็ทางหมายเลขโทรศัพท์029690901แล้วก็0902นะครับท่านสามารถที่จะโทรเข้ามากันได้เลยนะครับวันนี้คุณวิชาญมีชัยนันท์นะยืนยันบอกว่าทั้งหมดนั้นไม่ใช่คนต่างด้าวหรอกนะแต่ว่าคนไทย 100% นั้นมีอะไรมายืนยันความจริงเพราะบัตรประชาชนก็ไม่พกติดตัวทั้งที่จะมาลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าคุณวิชาญบอกว่าจึงตั้งข้อสังเกตว่าการปรากฏตัวของคุณวิชาญนั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับการเจ้าหน้าที่ตำรวจปล่อยกลุ่มคนดังกล่าวแบบง่ายได้ใช่หรือไม่อะไรอย่างนี้เป็นคำถามที่ในสาธิตปิตุเดชะถามคุณวิชาญมีชัยนันท์แต่ช่วงนี้มีสายเข้ามาแล้วนะครับสายแรกวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับนมัสการท่านหลวงพ่อเพื่อนเพื่อนท่านไหนครับเขาจัดเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจไปจับไอ้พวกไอ้คุณเทพกี่คนฮะเขาจัดเจ้าหน้าที่ไปไหมยังไงฮะที่ขอคืนพื้นที่น่ะอ๋อมีจัดชุดเจรจาแล้วครับให้เวลา72ชั่วโมงอ๋อนะครับคือ3วันนะครับถ้า3วันไม่ออกก็ต้องหาวิธีการกันฮะประเทศไทยมันต่ำจะสุดต่ำแล้วครับคงจะเหมือนที่หญิงหมัดเขาพูดเอาไว้ครับเจอพอแล้วแค่นี้นะโยครับมาตรการครับเนี่ยสายต่อไปก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับด้านร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะผอ.สรส.นะครับจะมีความเห็นอย่างไรเดี๋ยวสักครู่นึงครับสายต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับสายโทรศัพท์สวัสดีครับ80ปีแต่มีคนตายมากพอแล้วครับประชาธิปไตยได้ยินไหมเอ่ยเล็กตัวน้อยไม่ใช่แกนนำหรือชุมนุมทั้งนั้นสายโทรศัพท์สวัสดีครับใช่ครับผมเป็นหมออุบัติเหตุด้วยครับครับครับต้องขอโทษไม่ได้ยินขออนุญาตตัดนะครับผอ.สรส.ฮะเขาเยี่ยมตำรวจนะ18กองร้อยนะที่อารักขาในบช.ปส.บอกว่าถ้าจับถ้าม็อบนะถ้าแย้มนะบอกว่าถ้าม็อบมาจับได้ผิดในพรกฉุกเฉินฐานบุกสถานที่ราชการแน่นอน2สายเลยนะฮะสายแรกสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอทราบชื่อคุณอะไรครับครับชานนลงครับคุณชานนลงอยู่จังหวัดไหนฮะครับกรุงเทพครับแถวคนกรุงเทพเป็นยังไงบ้างครับกับการปิดกทมของสุเทพมหานครครับปัจจุบันฮะก็สภาพไม่ไหวนะครับพอดีแต่ผมอยู่เขตทางด้านในทางภาคธนบุรีนะครับเขตธนบุรีก็ปรากฏว่าก็ยกหีบหนีกันตั้งแต่เช้านะฮะคือผู้อำนวยการเขตเนี่ยยกหีบหนีเลยใช่แล้วตั้งแล้วยังตั้งแล้วใช่มั้ยอ๋อไม่ตั้งเลยตั้งแต่เอาไปกองอะไรเฉยคือปิดถูกปิดประตูตั้งแต่ตี3ตี4อะไรนู่นน่ะครับคือไม่ดำเนินการเลยว่างั้นไม่ดำเนินการเลยฮะก็แล้วท่านได้ไปแจ้งความอะไรยังฮะอ๋อก็มีการไปแจ้งความหมดแล้วนะฮะครับผมครับนี้จะขอพูดถึงเรื่องที่ว่ากต.จะมีการไปคุยกับเรื่องทางรัฐบาลนี่นะไม่ต้องไปถึงคุยเลยยกกับแต่ไม่ต้องคนไหนไปก็ไม่ต้องไปเพราะมันได้ค่านะครับไอ้คณะกกต.โครงการเลือกตั้งนี่นะฮะไม่ต้องไปนะไม่มีคุณค่าที่จะต้องไปแค่เห็นหน้าก็คงเสียเอียนแล้วนะไม่ต้องไปนะทำไมฮะ
ครับก็มันจะไปเลื่อนได้ยังไงก็ไม่เลื่อนก็ไม่ต้องไปสิครับอ๋อในเมื่อคุณยืนยันว่าจะไม่เลื่อนก็ไม่ต้องไปเลยคือไม่มีการเลื่อนนะจะไปเลื่อนได้ยังไงไม่ต้องเลื่อนถ้าไม่เลื่อนแล้วจะไปเจอทำไมก็บอกไปเลยฮะด้วยความเด็ดขาดเลยว่าไม่มีการเลื่อนนะฮะแล้วยังผมจะบอกให้เรื่องไอ้ที่พอออกเขตต่างๆเนี่ยนะที่ไปปิดไอ้ประตูที่ไปเอาคล้องโซ่ต่างๆแล้วก็ไม่ยอมให้คนเข้าไปเลือกตั้งนี้นะผมขอร้องไปทางกระทรวงมหาดไทยนะครับรัฐมนตรีเพราะว่าเป็นผู้ควบคุมดูแลทางกทมใช่ไหมก็จัดการนะเอาออกหมดแล้วไอ้ตัวบทมาทิ้งเลยนะฮะจัดการออกคำสั่งปลดไอ้พวกนี้ทิ้งไปเลยครับเพราะมันผิดระเบียบของราชการนะก็จริงๆแล้วนะคือในฐานะที่เป็นกรรมการการเลือกตั้งเขตนะครับทางกกต.เองควรจะดำเนินการแต่วันนี้กกต.มันเป็นเสียงเดียวกันกับพรรคประชาธิปัตย์ด้วยก็มันผิดกฎหมายอยู่แล้วใช่ไหมฮะครับใช่ไหมร่วมมือกันกระทำการที่ผิดกฎหมายนี่นะต้องฮะใช่ไหมครับผมคืออย่างน้อยสุดก็ต้องเร่งงานทางเขตด้วยล่ะครับใช่ไหมขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับจากคนกรุงเทพนะฮะฝั่งธนบุรีครับอีกสายหนึ่งสวัสดีครับจังหวัดสุพรรณบุรีหนึ่งปีสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับขอทราบจากใครเอ่ยชื่อตูนระยองครับคุณตูนจากจังหวัดระยองนะครับระยองเมื่อวานนี้ไปใช้สิทธิ์ล่วงหน้าได้ไหมครับก็ไม่ได้ไปอ่ะเอาทำไมไม่ไปล่ะก็เห็นเขาประกาศกันอยู่ยังไม่ได้ไปเลยอ๋อเหรอฮะอ๋อแสดงว่าจะไปใช้สิทธิ์วันที่2แทนนะวันที่2ที่2ไปแน่ครับเพราะรักนายกยิ่งรักมากนะครับเอาถ้าคนระยองเกลียดนายกยิ่งรักจะตายทำไมคุณไม่รักคนเดียวอ่ะโอ้ยไม่หรอกผมไม่โดยมากไอ้ใครอ่ะไอ้เตชะปิตุเตชะอ่ะนะฮะเขารณรงค์พวกแถวสำย่านอ่ะนะแถวสำย่านแถวร้านอะไรร้านเกี๊ยวปลานะครับเขาเข้าข้างนั้นกันเยอะแต่ว่าบางส่วนเขารักยิ่งรักมากนะเนี่ยเห็นว่าสินกุมภานะเขาประกาศเบอร์15มั้งเนี่ยจะเรียกกันอยู่ไอ้พรรคเพื่อไทยปะล่ะครับนี่แหละอยากเพราะรักนายจริงรักมากเลยอยากให้ท่านมีความสุขแล้วทำไมไม่จัดการไอ้เทพคนเดียวเลยจัดการแล้วมีความผิดไหมคนฆ่าไอ้เทพตายเขามีความผิดไหมอ๋อมีสิฮะฆ่าคนตายอะไรนะฆ่าคนตายมีความผิดอยู่แล้วครับถึงแม้เขาใช่มีความผิดแต่ว่าทำไมผมก็ไม่รู้จะพูดไงนะก็จัดการไอ้ตัวปัญหาตัวเดียวก็จบแล้วไม่ใช่เหรออ้าวนะให้เวลาสรสนิดนึงนะครับครับขอบคุณมากครับ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 เอาคนรันสั้นๆนะฮะเพื่อจะได้หลายๆสายนิดนึงสายต่อไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณบรรศักดิ์ครับจากท่านนายเอ่ยจากลาดบุรณะค่ะลาดบุรณะกรุงเทพนะกรุงเทพค่ะเทพแท้ๆเลยจ้ะครับเป็นยังไงบ้างฮะคนกรุงเทพเมื่อวานนี้นะฮะช่วงประมาณสักประมาณน่าจะแต่เช้ามืดนะคะครับจะมีพวกเขาเนี่ยมามีแกนนำก็คือรัฐพลที่ปัตตุวันค่ะอือฮึที่เป็นแก๊งของอะไรนะกบฏอ่ะแก๊งกบฏสุเทพนะอ่ะแก๊งกบฏสุเทพนะคะครับแล้วเขาเข้ามาปิดตรงนี้ปิดเขตบ้านมินนาก็ไม่ห่างจากบ้านก็ไหลหรอกค่ะนะคะก็มาประมาณ100คนนะคะแล้วก็สกรู้สึกจะหาคนของเขาเนี่ยพวกติดหน้าติดตานะคะอ๋อหมายถึงสกของพรรคประชาธิปัตย์นี่เป็นตัวนำเลยว่างั้นใช่ไหมใช่เอาใส่ผ้าปิดหน้าปิดตาเขาจำได้หมดนะคะครับแต่ยังไงไม่เล่าใส่ตาชาวบ้านแน่นอนว่างั้นเถอะแล้วก็เขตลาดบุรณะก็ซีกันอยู่กับพวกเขาอยู่อ๋อฮะค่ะแต่ถามว่าในเขตมีคนทำงานเขาพอใจไหมครับตอบเลยบางคนเขาไม่พอใจแต่พวกระดับที่เขาในกันอยู่ที่เป็นกรรมการหน่วยนะค่ะครับเอาโอเคครับก็ถือว่าเนี่ยคุณประจักษ์จ้ะเขาทำแบบนี้มันเป็นการลิดรอนหรือเปล่าถูกไหมคะพี่ไม่ต้องถามมาลิดรอนหรือเปล่าฮะคือลิดรอนแน่นอนอยู่แล้วครับผิดกฎคุกสามต่อนะใครแหลมเข้ามาเมื่อไหร่ก็เป็นเรื่องอะค่ะเพราะว่ามันล้ำเส้นจนเกินไปจนเดี๋ยวนี้คนกรุงเทพเนี่ยต้องใจต้องระวังโจรที่มันเกินมือครับการทำแบบนี้พวกสิ้นคิดและอย่างนึงนะคะคุณพันศักดิ์เราไม่อยากให้นายกเนี่ยเข้าไปเจรจาเสียศักดิ์ศรีค่ะตกลงไม่ต้องไปนะเพราะมันไม่มีเกียรติอะไรเลยครับเขาไปทำไมใช่ไหมคะเอานะฮะสั้นๆนะพี่นะขอบคุณมากครับสวัสดีครับระวังตัวนี้นะคะปลอดภัยค่ะขอบคุณค่ะนายกไม่ต้องไปเจรจาหรอกครับเพราะว่ายืนยันให้มีการเลือกตั้งวันที่2กุมภาก็ยืนยันอย่างนั้นเลยไม่ต้องไปเจรจาด้วยนะครับกกต.จะตัดสินใจยังไงก็เรื่องของเขาสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับครับขอทราบคุณอะไรครับพศครับคุณพศอยู่จังหวัดไหนฮะชลบุรีครับชลบุรีนะครับเชิญนะคุณพศครับคืออย่างนี้นะฮะเพราะว่าอย่างที่สายที่แล้วที่เขาบอกมาว่าอย่าไปเนี่ยก็ถูกไม่ควรไปไปก็เข้าล็อกเข้าพอดีเผลอๆไม่รู้จะมีอะไรเกิดขึ้นถ้ากกต.จะมีมติการทำความผิดก็ปล่อยเขาปล่อยเขาฮะคืออย่ากลัวนะฮะครับถ้ายิ่งกลัวยิ่งไม่กล้าเนี่ยตายอย่างเดียวนะฮะครับใช่ไหมฮะครับสู้ยังมีโอกาสรอดนะครับอืมเพราะว่าและอย่างนึงถ้าไปเนี่ยถ้าเลื่อนตายครับครับถ้าไม่เลื่อนนี่มีโอกาสรอดโอกาสรอดก็มีนะเอาหาทางมีโอกาสรอดว่าไปแล้วไปตายไม่รอดดีอย่าดีกว่าครับผมนะฮะครับครับก็ขอแสดงความคิดเห็นแค่นี้นะฮะแล้วก็ขอบคุณมากครับขอเป็นกำลังใจให้เพราะว่าถึงยังไงก็เอาให้ได้ก่อนครับผมอย่าไปยอมลูกเดียวเพราะถ้าเผื่อไม่ยอมยังไงก็เขาประชาชนนั่นอยู่ท่านมีนั่นให้แล้วได้ครับนะฮะครับผมก็คือแล้วถึงรายการตอน2ทุ่มนะฮะผมว่าชัดนะฮะครับผมครับบางคำผมว่านะฮะกระด่ามันก็ดีแหละผมชอบกระด่าแต่ว่าบางคำมันเอาสักนิดนะเวลาผมใกล้หมดแล้วนะครับครับผมครับขอบคุณแค่นี้ครับครับครับสวัสดีครับครับนะขอบคุณมากครับนะทุกเสียงทุกสายที่โทรศัพท์กันเข้ามานะฮะร่วมแสดงความคิดเห็นคือมีคนเขาเขียนหนังสือมาให้ผมนะครับบอกว่าวันนี้เนี่ยถอยมาสุดแล้วนะครับถ้าจะถอยอีกเหมือนที่สุเทพทึกสุบรรณนั้นบอกว่านายกยิ่งลักษณ์